สิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเนื้องอกมดลูกก็วันนี้มีคนไข้คนหนึ่งนะอายุ44ปีนะครับมีบุตรแล้ว2คนนะบุตรคนสุดท้องอายุ12ปีนะคนไข้ก็มาด้วยเรื่องเคยตรวจมาแล้วครั้งหนึ่งที่ห้องฉุกเฉินนะซึ่งผมอยู่เวรว่าคนไข้เนี่ยปวดแล้วดูแบบรุนแรงแทบจะช็อกตายเลยก็คือมาถึงก็มาฉีดยาแก้ปวดที่ห้องฉุกเฉินนะเราฉีดยาแก้ปวดกระดูกให้ไปแต่ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะพอมาเจออีกทีก็ยังงงๆอยู่เราซักปวดสักพักหนึ่งก็คือคนไข้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยตรวจมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ตรวจมาหลายปีหมอก็เคยบอกว่ามีเนื้องอกมดลูกเหมือนกันแต่ว่าฉีดยาคุมไประยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นไรก็เลยหยุดตรวจไปหลายปีนะแต่ว่าตอนนั้นฝังไม่ได้ดูประวัติเก่าน่าจะประมาณเกินกว่า5ปีอ่ะนะเพราะว่าเราก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่มีประจำเดือนแล้วคนไข้ยังปวดมากก็คงไม่ได้ตรวจแล้วก็ถัดจากนั้นมาประมาณที่2อาทิตย์นะก็เลยมาตรวจดูนะครับพอตรวจภายในเนี่ยเนื่องจากคนไข้ไม่ได้ตรวจมาหลายปีก็เลยบอกคนไข้บอกว่าลองตรวจดูว่าปากมดลูกมีแผลไหมถ้าปากมดลูกมีแผลเราจะได้เช็คมะเร็งปากมดลูกด้วยก็ปากมดลูกไม่มีแผลเลยนะดูแล้วดีนะก็เลยดูถ้าสาผ่านทางช่องคลอดปรากฏว่ามดลูกเนี่ยโตนะ7คูณ10เกือบ11เซนผู้หญิงเนี่ยจะเท่ากับกำปั้นมือของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของนะก็จะขนาดประมาณ3คูณ4คูณ5เซนติเมตรซึ่งมันโตนะเท่ากับการตั้งครรภ์ประมาณ10ถึง12สัปดาห์ตอนนี้คนไข้ก็ถามคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยคลอดเองหรือว่าผ่าตัดคลอดนะคุณก็บอกคลอดเองทั้งสองท้องนะครับเพราะว่าตอนที่ตรวจภายในเนี่ยมดลูกมันคว่ำลงมดลูกมันย้อยลงไปข้างล่างเพราะถ้าเกิดว่าผ่าตัดคลอดเนี่ยมดลูกเนี่ยมันจะยึดติดอยู่กับผนังหน้าท้องคนไข้จะคำได้แม้ว่าตัวมดลูกจะโตน้อยกว่านี้ตอนนี้มดลูกโตประมาณ10สัปดาห์แล้วก็คนไข้เวลามีเม็ดในตรงนี้เป็นเยอะมากรายนี้เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องผ่าตัดเอาตัวมดลูกออกแต่คนไข้นี้เขาก็กลัวนะคนไข้จะกลัวเยอะก็คือตราบใดที่เรายังทนได้เนี่ยก็ทนไปนะครับก็ต้องกินยาแก้ปวดที่แบบปวดกระดูกหรือมาฉีดยาแก้ปวดคนไข้ก็กังวลก็ถามบอกว่าตัดมดลูกมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัดมดลูกก็ผ่าตัดด้วยกล้องนะครับก็ไม่มีอะไรก็ผ่าตัดด้วยกล้องแล้วก็ตัดเอาท่อนำไข่ทั้งสองข้างออกไปส่วนตัวรังไข่เนี่ยคนไข้อายุ44ก็อายุน้อยนะยังไม่มากนักยังใช้ไข่รังไข่ได้อีกประมาณ5ปีเพราะอายุเฉลี่ยของผู้หญิงที่จะเป็นวัยทองก็ประมาณ50ก็ต้องระวังไว้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ให้เวลาคนไข้ไปตัดสินใจในเรื่องของการที่จะอดทนต่อเนื้องอกมดลูกนะว่าจะทนได้ขนาดไหนนะคนไข้ถามว่ามันจะเป็นมะเร็งไหมส่วนใหญ่เราจะตอบไม่ได้หรอกเนื้องอกที่คนไข้เป็นเนี่ยไม่ใช่เมลมานะเมลมาเนื้องอกมันเป็นลูกชิ้นหรือว่าแม้แต่ครอบคลุมทั้งตัวมดลูกก็ตามลักษณะของเนื้องอกนี้เรียกว่าอะดีโนมาโยซิสเป็นเนื้องอกมดลูกที่มันเหมือนกับประกายรุ้งอะนะหรือแสงที่ล่อมาจากหลังคาแล้วก็แผ่ไปเป็นแบบเป็นแสงกระจายแบบใบพัดนะก็เรียกว่าอะดีโนมาโยซิสแล้วก็คนไข้ปวดแบบชนิดที่จะเป็นจะตายนะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดได้นะครับแล้วมดลูกก็โตนะถึงแม้ว่าปกติหลักการเราจะผ่าตัดตอนที่มดลูกเติบโตเกินกว่า12สัปดาห์แต่คนไข้คนนี้ประมาณ10สัปดาห์ก็ยังมีข้อบ่งชี้ที่จะผ่าตัดเพราะว่าคนไข้ปวดมากแล้วก็มีเมนเยอะนะนี่เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับ